คลิปนี้ผู้แพนเน็ตจะพาไปดูบรรยากาศของย่าน BTS ช่องนนทรีนะครับและละแวกใกล้เคียงซอยละลายทรัพย์ตึกมหานครแล้วก็สกายวอล์กช่องนนทรีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆ นะครับ Channel Blue Planet กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยข้างธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ที่สีลมนะฮะตอนสมัยก่อนทำงานใหม่ๆจะน่ากลัวมากเลยชื่อซอยนี้นะครับซอยละลายทรัพย์เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะไม่มีซับให้ละลายนะครับไม่ได้มาย่านนี้นานแล้วนะครับก็ยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านที่มีสำนักงานธนาคารพนักงานออฟฟิศทำงานอยู่นะครับแล้วก็ซอยละลายซับเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับ6โมงผมไป2โมงบ่าย2นี่ก็ตลาดวายแล้วนะครับกำลังจะเก็บร้านกันก็ของกินค่อนข้างเยอะนะครับส่วนสินค้าอย่างอื่นเนี่ยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับมือถืออ่ะก็มีขายเยอะแยะนะครับอะไรก็น่าจะขายได้นะครับเพราะว่าผู้คนตรงนี้นะครับก็มีกำลังซื้อพอสมควรผมก็จะมาเหมาปลาหมึกย่างเนี่ยนะครับเลี้ยวขวามาทางนี้นะฮะมันก็จะเดินออกไปที่ถนนนราธิวาสตรงออกไปก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS สีเขียวนะครับช่องนนทรีพอดีเลยช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านCBD นะครับกลางเมืองกรุงเทพนะครับที่ดินราคาไม่ต้องพูดถึงค่าเช่าอะไรนะครับสุดซอยที่จะออกถนนนราธิวาสก็จะเจอร้านอ่านว่าฤดูนะครับของเชฟต้นนะครับร้านชื่อดังทีเดียวติดอันดับเอเชียนะครับเราไม่พาเข้าไปกินนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูบรรยากาศใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้านะครับสีลมคอนเนคนี่ก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ก็คือเป็นห้างนะครับแถวนี้ก็มีบ้านเนี่ยสีชมพูนะครับเป็นบ้านแบบเก่าแก่คลาสสิกทีเดียวผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับใครทราบก็ช่วยบอกด้วยนะออกมาด้านถนนนราธิวาสนะครับก็สีลมคอนเน็กต์เนี่ยเขาจะมีหน้าร้านพวกร้านอาหารเนี่ยออกมาทางด้านถนนนราธิวาสด้วยนะครับก็ผมกำลังหาถังขยะอยู่ก็สงสัยต้องฝากพี่พนักงานกทม.นะครับหาถังขยะไม่เจอเลยไปตรงนี้ก็จะมีภัตตาคารจีนนะครับเชียงกะรีล่าเคยพาลูกค้าไต้หวันมากินบ่อยๆครับเป็นยังไงบ้างก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ข้างๆนี่เป็นร้านอาหารอังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับบีออชนะครับก็ตกแต่งได้สวยงามทีเดียวนะครับก็ถือว่าย่านช่องนนทรีตรงนี้ก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับสไตล์ตะวันตกนะฮะแล้วก็แบบไทยๆแล้วก็รูปแบบตรงนี้ก็อาจจะเหมือนโกเรียทาวน์หรือเปล่านะช่องนนทรีนี่เป็นชื่อของคลองเล็กๆที่อยู่กลางถนนนราธิวาส นะครับจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนเพราะว่าตรงปลายของคลองที่ออกแม่น้ำตรงถนนพระราม3ตรงนั้นนะฮะจะเป็นย่านช่องนนทรีแต่พอมีสถานี BTS เข้าใช้ชื่อสถานีช่องนนทรีอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะครับจะเดินไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับมหานครคิงพาวเวอร์นะครับก็เป็นตึกที่สูงสุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะมีรูปเก่าๆที่ผมเคยขึ้นไปแล้วก็ด้านหน้าที่สกายวอล์กเชื่อมไปก็จะมีมหานครคิวจะทำเหมือนฟู้ดคอร์ทที่มีร้านอาหารไทยชั้นนำนะครับอยู่ชั้นเดียวกับสกายวอล์กที่เข้ามานี่ผมอยู่ชั้น3ถ่ายลงไปนะครับชั้น3ก็ยังไม่มีอะไรจะให้มาดูบรรยากาศด้านล่างนะครับสกายวอล์กเชื่อมกับตึกมหานครคิวนะครับที่เพิ่งตกแต่งเสร็จเลยนะครับจะใช้สีน้ำเงินนะครับซึ่งเข้ากับตัวตึกมหานคร77ชั้นนะครับด้านล่างก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะต้องเสียเงินนะครับก็มีทั้งแบบที่ไปชมวิวอย่างเดียวหรือว่าจะไปข้างบนก็จะมีเป็นห้องอาหารจะมีเป็นสกายบาร์แบบนั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นดิวตี้ฟรีด้วยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศข้างล่างเนี่ยแทบจะไม่มีรถเลยนะครับข้างบนเนี่ยที่สำคัญก็คือมีที่เป็นกระจกอย่างเงี้ยนะครับจะขึ้นไปเกือกกลิ้งถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับถ้าใครกลัวความสูงก็ถือว่าหวาดเสียวทีเดียวนะครับถ้ามองลงมาข้างล่างมันจะเป็นแบบกระจกใสแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับลองไปสัมผัสบรรยากาศกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับลงไปที่สกายวอล์กข้างล่างที่เป็นทางเชื่อมระหว่าง BTSแล้วก็จะไป BRT นะครับก็มองมาที่ตึกสาทรสแควร์ก็จะเห็นเนี่ยนะครับแหลมๆเป็นร้านสตาร์บัคที่มีรูปทรง
แปลกและสวยงามดีนะครับตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กที่เชื่อมระหว่าง BTS ช่องนนทรีนะครับจะเดินไป MRT มันก็จะมีระยะประมาณ 3-400 เมตรเห็นจะได้นะครับก็แล้วเดี๋ยวตรงกลางที่ข้ามสะพานสาทรเขาก็จะออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คจะเหมือนเป็นสะพานโครงเหล็กคล้ายๆกับงาช้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปเช็คอินตรงเนี้ยจำนวนมากแล้วก็ตอนเย็นๆก็พวกมือโปรก็จะมาถ่ายรูปถนนนะครับถ่ายรูปไฟอะไรตรงเนี้ยกันเยอะเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถไฟฟ้า BTS ย่านช่องนนทรีนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังบู้แพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ